ินแน่ไอ้เก็ตไหวปะเนี่ยไอ้เก็ตน้องไหวครับแล้วทำไมเราไม่ได้ตามเข้าไปหรอตามมันก็คือเหมือนน้องๆก็ไปพักผ่อนกันนะครับนะก็คือแบบน้องไปพักผ่อนกันอะไรเงี้ยผมก็ไปมากำลังเคลียร์ของแบบของเพื่อที่แบบจ่ายหนี้ให้กับทางดูไว้อยู่ครับเพิ่งจ่ายต้นไป 40M นี่ก็เหลือประมาณ160ครับใช่ครับก็กำลังทยอยแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆอ่ะมาส่งเงินกันครับส่งเงินแก๊งกันอ๋อคือเราอยู่นี่เพื่อเคลียร์หนี้ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยตามไปใช่ไหมใช่ครับก็ผมก็ไปมาๆอะไรครับแต่ก็อยู่นี่เป็นส่วนใหญ่ก่อนเคลียร์เรื่องที่นี่กันก่อนเฮียพวกเองแม่ง1ใน5ยอดมนุษย์ว่ามาเลยก็คือแบบตอนนี้ตอนแรกผมอ่ะอยากจะเคลียร์หนี้ไอ้นี้ให้หมดตอนแรกผมเคยคุยกับสภาไปว่ามันมีคิลเลอร์คอยตอนแรกกล่าวว่าจะแบ่งขายคิลเลอร์คอยเพื่อที่จะไปโปะไอ้วอทคอยเพื่อที่จะไปโปะแบบว่าไม่ให้มันโดนดอกเยอะอะครับ เพราะจริงๆอ่ะผมคุยกันกับพวกน้องๆพวกเฮียพวกอะไรเงี้ยพวกตอคือยังไม่อยากเสียฟาลอดอะคือไม่อยากที่จะขายอะคืออยากที่จะเก็บมันไว้ก่อนครับเพราะว่าอนาคตมันก็กลับมาทำที่นี่แน่อยู่แล้วเงี้ยใช่ครับคือไม่อยากเสียมันไปพอรถประมูลมันก็เสียดายแล้วไหนจะฟาลอดอีกอะไรเงี้ยยังอยากที่จะทำกันต่อครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้คือตอนนี้ก็ไปพักผ่อนกันพักสมองกันอย่างเงี้ยครับใช่ก็แบบตอนแรกมาถามว่าที่ว่าจะแบ่งฟื้อแต่ว่าฟื้อไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยคุยกับต๊อบอกว่าคุยกับน้าว่าให้เวลาถึงสิ้นเดือนเพื่อที่จะขายก็มันคุยกับนายกนะอันนี้ใช่ใช่ครับคุยกับนายกแต่อันนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนกับวิธีที่พวกผมจะทำแบบปลดหนี้แต่ถ้าหลังจากนั้นอ่ะคือจริงๆถ้าผมไม่ได้ขายหรือว่าถ้ามันไม่มีคนซื้ออย่างเงี้ยผมยังอยากจะเก็บไว้อยู่ไงคือถ้าเกิดว่าสมมติเองวอทคอยเองต่ำกว่าเกณฑ์แล้วมันไม่มีความเคลื่อนไหวอ่ะยังไงมันก็ต้องเสียแก๊งอยู่ดีเว้ยนึกภาพไหมมันต่ำกว่าเกณฑ์เท่าไหร่นะครับ 4,000 4,000 อ๋อ 4,000 แต่ตอนนี้คือต่ำกว่าแล้วถ้าสมมติว่าผมเคลียร์หนี้เสร็จผมเคลียร์นี่ยอดของดูไวเซ็ตแล้วผมอ่ะยังพักสามารถพักแก๊งก่อนได้ไหมครับแต่ไม่ได้ยุบไม่ได้ยุบฟาลอดทิ้งอ่ะครับใช่ครับเหมือนกับเอาฟาลอดฝากไว้ที่สภาเอารถฝากไว้ที่สภาก่อนก็ได้ครับอะไรเงี้ยแล้วผมก็ถ้าแบบพร้อมเมื่อไหร่แล้วผมก็กลับมาก็คือยังมีตรงนี้อยู่ครับคือเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวต้องลองต่อรองหลังบ้านนะเพราะว่าอันนี้พี่มันเป็นเรื่องของหลังบ้านอะเดี๋ยวเรื่องรถประมูลอะเองลองคุยกับนายกดูไหมเอ้ยเมโลเรียกมาให้เขานี่นะหันอ๋อนี่ไงสวัสดีครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าอย่างที่ผมถามนะสมมติถ้าผมปลดหนี้เสร็จกันอ่ะแล้วการที่บอกว่าแบบสล็อตของมันมีอะไรครับปัจจัยก็คือ1อาจจะแบบวอทคอยต่ำกว่าเกณฑ์อาจจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพวกผมจะพักตรงนั้นน่ะแล้วก็เหมือนพักสล็อตไว้กับสภาอย่างเงี้ยมันจะมีผลจะทำให้แก๊งโดนยุบไหมครับไอจีก็คุยกับมึงอ่ะจีครับนะก็คุยกับมึงอ่ะหมายถึงพักสล็อตใช่ครับตามที่อยากไว้กับสภาใช่ไหมครับใช่ครับสักครู่แม่งไปได้ยากว่ะจริงๆอันนี้มันมีชิงบ้านเมื่อไหร่นะครับเมนโลครับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ใช่ไหมถูกต้องยากมากยากมากเป็นไปได้ยากมากสถานการณ์ตอนนี้เลวร้ายมากจะเล่นหรือเราไม่เล่นอาจจะมาเล่นครับอาจจะมาเล่นครับแต่มันยืมหนี้ไปคือผมจำได้ว่ามันยืมมาใช่ไหมแล้วมันก็ใช้ไม่หมดนี่ใช่ป่ะยืมหนี้มาใช้ไม่หมดแล้วทำไมไม่เอาตรงนั้นไปคืนรวมคืนวะตอนแรกอะไม่รู้ดิผมว่าหลังบ้านไม่น่าให้อ่ะนะผมถามอีกอย่างหนึ่งครับถ้าสมมติว่าพวกผมอ่ะทำสัญญากับสภาให้ย้ายระหว่างแก๊งอ่ะครับ
ก็คืออ่ะคนทั้งหมด40คนสัญญากับแก๊งว่าต้องมาส่งเงินแก๊งอ่ะถ้าเขาไม่มาส่งเงินแก๊งอ่ะแล้วผมจะลงสัญญาในนั้นได้ไหมครับแบบเอาอาวุธหายอย่างเงี้ยครับแต่ให้สภาเป็นกลางครับตาเมโลส่วนสัญญาว่าไงในเรื่องของสัญญาค่ะในเรื่องเนี้ยเป็นสัญญาของแก๊งคือมันเป็นในข้อตกลงอ่ะที่แก๊งอ่ะจะต้องทำกันเองโดยที่ว่าสภาจะไม่มีส่วนในการเข้าไปยุ่งหรือว่าอะไรเกี่ยวกับอาวุธภายในแก๊งก็คือสมมติว่าถ้าจะเอาอาวุธเขาหายแก๊งจะต้องเป็นคนจัดการแล้วก็เป็นคนตามเรื่องเอาทางสภาจะมีหน้าที่แค่รับรู้ว่าโอเคในแก๊งมีสัญญากันประมาณนี้แต่เราจะไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องของสัญญาของแก๊งแล้วถ้าแบบหมายเหตุว่าถ้าไม่ตามตรงไม่ตามข้อตกลงของสภาไม่ตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับสภาสามารถแบบขึ้นบัญชีดำไม่ได้ค่ะต้องแจ้งว่าในเรื่องของสัญญาแก๊งเป็นเรื่องของแก๊งค่ะในการที่จะไม่สามารถขึ้นกับสภาได้จะต้องเป็นการผิดกฎร้ายแรงของสภาเท่านั้นอ๋อแบบถ้าเขาคือเราไม่เอาเรื่องของแก๊งอะค่ะเข้ามายุ่งในเรื่องของส่วนของแบ็คลิสต์จากสภาโอเคครับมันไม่ใช่เหมือนกับไม่ใช่แบ็คลิสต์สภาแต่ถ้ามันเป็นขึ้นชื่อไว้แบบอย่างผมฝากเรื่องไว้ถ้าสมมติรายชื่อนี้มาขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ให้สภาคอยติดต่ออย่างนี้ก็คือได้ใช่ไหมเขาก็จะสามารถเข้าแก๊งทุกอย่างได้ปกติแก๊งต้องเป็นคนไปตามเรื่องเราเองอ๋อโอเคครับแต่เขาก็ไม่สามารถออกแก๊งผมได้เพราะว่าถ้าไม่มีลีดเดอร์คอยนี่ใช่ไหมครับต้องขาดการออกแก๊งจะต้องเป็นลีดเดอร์ในการยืนยันสำหรับแก๊งที่มีลีดเดอร์แต่เรื่องอาวุธหาอะไรก็ทำให้สภาเป็นกลางได้ถูกต้องไหมครับสภาแค่รับรู้ครับรับรู้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ะใช่ค่ะแต่ในการที่ว่าถึงจะมีสัญญาประมาณนั้นนะคะท้ายสุดแล้ววันที่จะทำอะไรกันเราต้องมาแจ้งสภาไอ้นี่มาไอ้นี่หรือเปล่าอ๋อผมจำได้แล้วมันมีนี่หรือเปล่านี่แก๊งนี่แก๊งก็คือนี่ของดูไว้แล้วก็นี่ส่วนตัวของไอ้ตอสใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราต้องมาแจ้งก็คือแบบทำโดยผงผางไม่ได้โอเคครับก็คือต้องมีลาลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้รีโหลดครับโอ้ยตอนนี้เหลืออีกเท่าไหร่วะเนี่ย100กว่าล้านป่ะ160ครับแล้วถ้า160ถ้าผมเก็บเงินน้องๆตอนนี้น่าได้น่าจะได้อีกประมาณ 20-30M ก็น่าจะแต่ถ้าผมไม่เก็บไม่ทันวันที่20ผมก็ต้องจะเสียดอกให้เขาแบบเสียดอกให้เขาไปก่อนนะครับอย่างนี้ต้องเก็บแบบคนวันละ 200,000 อ่ะต่อคนเลยอ่ะ40คนเต็มอ่ะเดือนนึงอ่ะคือผมเก็บคนละ6ล้านเลยครับคนละขั้นต่ำผมครับผมสรุปกับหลังบ้านมาแล้วครับครับผมไม่ได้ครับไม่ได้ก็คือต้องยังอยู่ในต้องเอาไว้ที่ผมอย่างนี้ใช่มั้ยครับว่าหลังบ้านไม่ได้ถ้าอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าผมอยู่ในแก๊งแต่ว่าถ้ามีวอทคอย 4,000 แต่ผมก็ไม่มีความเคลื่อนไหวในเนี้ยแต่ก็คือเหมือนยังอยู่แต่ผมมาแจ้งกับสภาแบบว่าช่วงนี้ผมก็พักๆกันก่อนเงี้ยก็คืออย่างจะได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้ก็อยู่ที่สภาครับในเรื่องของการพักมันจะต้องมีการอนุมัติจากทางสภาก่อนว่าแก๊งสามารถพักได้ถ้าเกิดสมมติว่าแก๊งไม่ได้รับการยืนยันจากทางสภาว่าเป็นแก๊งที่พักก็คือแก๊งก็จะต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดอ๋อแล้วอย่างนี้ผมก็สามารถมาบอกกับสภาว่าจะพักอย่างนี้ได้ถูกต้องไหมครับต้องอยู่ที่ประเมินค่ะว่าให้พักได้หรือเปล่าแล้วประเมินด้วยเอางี้เอ็งเคลียร์นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันแล้วกันเรื่องนี้โอเคครับได้ครับได้เดี๋ยวผมก็จะพยายามเร่งหาให้แบบให้มันได้ให้มันเหลือน้อยที่สุดอะครับยังไหวปะเนี่ยเฮ้ยนอนบ้างปะเนี่ยนอนครับพี่เห็นอีกลายหนึ่งไม่ได้นอนเลยนะใครครับปิงเหรออ๋อปิงเห็นไปขายยา400ขวดนะครับแต่มันก็หากันเยอะอะพวกผมอะถามพวกผมหาแบบฟาร์มได้สบายสบายแต่พวกน้องบางทีก็ต้องบังคับให้เข้ามาก็ต้องขายรถทำนู่นทำเนี่ยครับทำ
มันก็ต้องมาร่วมกันใช้ด้วยกันรถขายรถหมดหรือยังรถส่วนตัวอะไรพวกเนี้ยผมมาขายไปแล้วอันนี้ก็ผมเอารถแฟนมาขับผมว่าขายเบาเลอร์ขายอะไรไปก็เอามาอันนี้กันแต่บางคนเขาก็มีต้นทุนอยู่เดี๋ยวเขาก็เข้ามาเคลียร์ไงเพราะผมนัดเคลียร์กันอีกทีประมาณวันที่ไม่เกินสิ้นเดือนนะครับอ๋อฮะอีกลองอันนี้ก่อนแล้วกันลองแบบลองขายรถให้หมดก่อนแล้วกันเผื่อมันจะช่วยเองได้เยอะเว้ยได้ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมคุยกันกับเฮียอะไรเงี้ยคือเขาอ่ะปัจจัยคือเขาไม่ได้อยากที่จะขายฟาร์ลอตครับนะคือไม่ได้อยากที่จะเลิกเล่นที่เนี่ยคืออยากจะเล่นอยู่แต่ตอนนี้มันกำลังหาแบบหาวิธีเพื่อที่จะแก้ปัญหาซึ่งหน้าไปก่อนพยายามหาวิธีอยู่ผมก็เลยแบบมาคอยโทรถามตอนแรกคิดว่าวอตคอยจะขายได้เพื่อมาชดเชยแล้วค่อยมาหากันใหม่อะไรเงี้ยเพื่อให้ไม่อยากจะเสียดอกไปแบบอาทิตย์ละ20M ไปฟรีๆอย่างเงี้ยครับเข้าใจเข้าใจเอานะลองเคลียร์นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องพงเรื่องพักอะไรเงี้ยโอเคนะได้ครับแล้วหรือว่าหรือน้าพอจะมีให้ยืมไหมครับโอ้โหสักแบบอันนี้คือแบบสมมติถ้าน้าให้ผมยืมบ้างค่ะให้ยืม 100M คิดสัก120ก็ได้คือให้มันมีเลขกลมๆตายตัวพวกผมอ่ะใช้แล้วก็ให้พวกน้องๆมาใช้นี่ตามกำหนดให้อะไรเงี้ยครับผมได้ไม่ต้องมาเสียดอกกันแบบไม่มีกำหนดอ่ะนะคืออย่างงี้พี่อ่ะอยากช่วยเองนะแต่ว่าครับผมพี่ดูสถานการณ์แล้วอ่ะพี่เอาเงินส่วนกลางอ่ะเงินส่วนกลางมันต้องผลักดันแก๊งอื่นถูกต้องมั้ยแล้วถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยความสามารถในการชำระหนี้ของเองอ่ะพี่พูดจริงเลยยังไม่ถึง 20% ที่พี่คิดไว้เลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าพี่เอาเงินส่วนกลางไปอ่ะคือเมืองมันหยุดทันทีอันนี้พี่ขอโทษด้วยจริงๆครับผมแล้วถ้าสมมติผมหามาแบบสักอันนี้ผมแค่พูดแบบคร่าวๆถ้าผมหาไม่ได้สัก 150M แต่เหลืออีกสักประมาณ 30-40M อย่างเงี้ยพอแบบว่าผมจะมาแบบกู้สภาอย่างนี้ได้ไหมครับเพื่อให้มันโปะหนี้ไปโดยที่ผมไม่ต้องเสียดอกแล้วผมถ้าสภาคิดดอกผมก็ได้แล้วผมก็จะมาให้สภาอย่างนี้ครับคืออย่างนี้เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนมันอยู่ที่สถานการณ์การเงินของพี่ด้วยเพราะว่าตอนนี้พี่มีไม่ถึง100เพราะพี่ผักดันแก๊งไปโอเคแล้วก็ยังไม่มีคนมาซื้อของเลยมันก็คาอยู่ตรงนี้แล้วเงินกิจกรรมก็ต้องจัดด้วยอยากช่วยนะอันนี้พูดจริงครับผมเข้าใจครับมันทีในมุมมองที่แบบหนี้เก่ายังไม่หมดจะมาขอกู้หนี้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันถ้าการที่เสียดอกแบบเป็นรายอาทิตย์กับเสียดอกที่เราเนี่ยพี่เข้าใจว่าเองแบบเองโดนดอกรายอาทิตย์แต่ว่าพี่ก็อยากช่วยนะแต่ว่าครับผมพี่ยังเสียเงินตรงนี้ไปไม่ได้โอเคได้ครับเดี๋ยวผมลองทำดูก่อนทำทุกวิธีทางกันก่อนพี่เป็นกำลังใจให้เว้ยมีอะไรปรึกษาได้นะได้ครับขอบคุณมากครับสู้ครับสู้ครับขอบคุณครับไม่ต้องขอบครับครับสเก็ตวันที่วันอาทิตย์อ่ะ18:00 น.นะใช่ชิงว่าน18:00 น.อันนี้คือที่ไหนครับที่เดิมไหมครับวัดวอค่ะโอเคได้แต่เดี๋ยวพอใกล้ถึงวันก็คือเดี๋ยวประกาศย้ำอีกทีอาจจะมีเรียกประชุมนิดหน่อยแต่รูปแบบการเล่นเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมโอเคได้ครับครับครับขอบคุณครับแต่ตามมิกโครโฟนให้ด้วยนะAll day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay, we were alright Staying awake